เริ่มแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาแล้วหรือยังยังครับที่รอคนทักทายเข้ามาก่อนพอคนเข้ามาเสร็จเดี๋ยวพี่ก็กดแชร์ได้ยังไม่มีนะครับเริ่มเข้ามาทีละคนแล้วครับ2คนสวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านในตอนนี้ด้วยนะครับที่เข้ามาเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ส่งมอบให้น้องไนท์กล่าวทักทายคนที่เข้ามาก่อนน้องไนท์เจอใครอ่านชื่อก็สวัสดีได้ครับคือว่าการที่เราไม่ต้องรอให้เขาถามที่ว่าการที่เราถามชื่อก็เป็นระเบียบเหมือนกันใช่ครับนิติสุพลสวัสดีครับตอนนี้นายเห็นแค่คนเดียวครับที่เป็นเข้าห้องมาแต่ว่ามีคนดูอยู่13คนคนนิติสุพลจากไหนครับผมยังไงก็ฝากกดหัวใจฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับน้องจะไปแชร์ในกลุ่มที่ไหนก็ได้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะครับวันนี้น้องนัทจากร้านอารีครับสวัสดีครับพี่ตั้มรับชมจากอารีสงขลาครับผมสวัสดีครับนะแบบโคสอัพไปเลยโคสอัพสวัสดีครับอนุทิตนะครับสวัสดีครับคุณภูริศนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงกันบ้างถ้าชัดรบกวนพิมพ์หนึ่งเข้ามาด้วยนะครับเป็นการยืนยันว่าสัญญาณภาพและเสียงของเราชัดนะครับผมได้ครับพี่ตั้มใครมาจากที่ไหนก็รายงานตัวกันเข้ามาได้ครับพวกเรายินดีที่จะรู้จักกับทุกคนเลยและก็ยินดีที่จะตอบกับทุกคนเลยใช่สอบถามกันเข้ามาได้ครับยกเว้นการเงินนะครับ การเงินช่วงนี้คุณดักจังสีทองสวัสดีครับคุณใหญ่บางแคสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ไหนกันบ้างช่วงนี้บรรยากาศโควิดร้านแต่ละร้านลูกค้ากลับมาเยอะกันหรือยังครับผมโอเคครับชัดนะครับคุณนิติสุพลพี่เลนี่สวัสดีครับคุณบัวแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนี่ก็สวัสดีครับผมฝากทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานปราเบอร์เบนโคเมดออฟฟิเชียลครับวันนี้น้องไนท์กลับมาแล้วใช่น้องไนท์กลับมาแล้วกลับมาแล้วน้องไนท์พิธีกรสัปดาห์ก่อนน้องไนท์ไม่ได้อยู่นะครับน้องไนท์คุณพ่อนะครับพาภรรยาไปคลอดนะครับวันนี้ก็กลับมาประจำการใช่ครับกับเขาเองนะกับเชิญแชร์แล้วก็ฮาวกันอีกครั้งหนึ่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Hi bro อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นสัญชาติไหนจะมีทักทายมาว่า Hi bro Hi broสวัสดีครับคุณจูนจูนสวัสดีครับวันนี้คนดูยังนิ่งๆสวัสดีครับพี่ตือพี่ตือสวัสดีครับวันนี้มีใครได้ดูโปรเจกต์บิลีฟบ้างครับวันนี้ก็เป็นคิวของผมนะครับก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจแล้วก็ความเชื่อนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์ Believe ด้วยนะครับนอกจากพวกเราได้ส่งมอบเทคนิคแบ่งปันความรู้อีกเรื่องนึงก็คือได้ส่งต่อแรงบันดาลใจเรื่องความคิดกันด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับช่างตัดผมใหม่เก่าไม่มากก็น้อยนะครับผมน้องไนท์มีคำถามจริงๆพี่ตือบอกว่าชาวบาร์เบอร์ท้องกันหมดโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ แล้วผมนะพี่ชาวบาร์เบอร์ว่ะชาวบาร์เบอร์ท้องกันหมดช่วงนี้ชาติผมนี่แบบมีข่าวแต่ละคนมีลูกกันเยอะมากเลยใช่ครับที่ดีมากเลยพี่เตือนก็เดือนนี้นะครับป้าป้าไปแดง ป้าไปแดงอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับต
นนี้คนดูเท่าไหร่ครับอันนี้คนดู37คนครับตอนนี้ทุกคนใช่ยังไงเดี๋ยวผมขอให้ขึ้น50ก่อนนะครับยังไงฝากทุกคนอยู่กับเราก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอคนดูขึ้นที่ประมาณสัก50เราก็จะเริ่มแสดงกันใช่วันนี้จะเป็นตรงมูนเล็ต K-POP นะครับเป็นทรงผมของศิลปินแบบวงจีดราก้อนชื่อเลยครับน้องไนท์จริงๆก็เป็นจีดราก้อนชื่อจียงครับจียงใช่ศิลปินจากวงบิ๊กแบงใช่ครับอันนี้เป็นแฟนคลับเลยแฟนคลับใช่ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยครับตั้งแต่วงเขามาพี่ตือบอกอาลี่อย่างนี้ฮาริสอย่างนี้ครับช่วงนี้ที่ว่ามีข่าวดีใช่อย่างฮาริสก็เพิ่งมีข่าวดีไปใช่ฮาริสกับน้องนีมก็ไปแดงเลยกำลังไอ้นะดาวมาแล้วรอประกบแล้วก็รอถอยพี่ตือก็เนี่ยใกล้ถอยแล้วใกล้ถอยแล้วนะสั่งคัสตอมมานะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราให้นายแบบเรานะครับมานั่งเหรอมานั่งดีกว่าวันนี้นายแบบเราขอต้อนรับนะครับคุณน้องเบนนะครับน้องเบนดูนายแบบของพวกเราซะก่อนวันนี้โอ้โหที่ใส่กันไม่ใช่อะไรนะครับตอนนี้เป็นภูมิแพ้แท้เลยตาบวมท่านไม่เกรงใจวันนี้เราจะให้ในแบบใส่แว่นตัดผมนะแต่ว่าทำงานยากใส่แมสก็ยากแล้วอย่าเพิ่งใส่แว่นตัดผมเลย Good luck ครับคุณฮานินพิงโซอันนี้แบบเหมือนกับอีกนิดเดียวพี่จะเป็นอย่างนี้แล้วไกลแล้วครับพี่ตั้มไกลแล้วก็ชี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยเปิดตัวนายแบบมาที่เรียบร้อยนะครับวันนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับได้ครับก่อนอื่นคุมผ้าเลยคุมผ้ากันก่อนก็สำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ตั้มนะครับและนายแบบของเราด้วยโอ้นายแบบเราเท่เลยวันนี้ถอดแว่นไหมครับถอดแว่นไม่เกี่ยวเดี๋ยวพี่จะใส่ให้เขาใส่ไว้ก่อนตอนนี้นะครับทุกคนกำลังดูไลฟ์ผ่าน Facebook Fanpage Bubble Ben Promet Official นะครับผมไหนก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆของทาง Bubble Ben ได้เลยนะครับตอนนี้ทักทายกันเข้ามาได้นะครับมาจากที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงถ้าโอเคก็พิมพ์1นะครับถ้าชัดนะครับผมพูดคุยกันได้ครับทักทายกันเข้ามาได้เลยพวกเราพร้อมที่จะตอบทุกคำถามวันนี้พี่ทําก็ฉีดน้ำก่อนฉีดน้ำนะครับแล้วก็จะมาสู่กระบวนการขั้นตอนในการที่จะแบ่งผมวันนี้นะครับพี่ตั้มก็จะมานำเสนอเป็นทรงมัลเล็ต K-POP นะครับจริงๆแล้วทรงมัลเล็ต K-POP เนี่ยทรงนี้เดิมทีอ่ะเริ่มถ้าไปหาข้อมูลมาเริ่มกำเนิดตั้งแต่ปี1960เลยพี่ตั้มใช่โอ้แล้วก็มาช่วงจะมาเริ่มป๊อปปูล่าในช่วงปี1970ก็คือเดวิดบราวน์ที่เป็นศิลปินนักร้องนะครับรวมถึงเซอร์จอห์นแมคคานีก็ตัดตรงนี้ในยุค1970แล้วก็พอมาช่วงถ้าจะจำไม่ผิดก็ในช่วง1980เนี่ยมันกลับมาที่แถวออสเตรเลียแล้วก็กลับมาบูมในที่แถวยุโรปอีกรอบนึงจริงๆแล้วมูลเล็ตมันไม่เคยหายไปจากเราเลยครับแล้วก็พอมาช่วง90ก็ยังมีตัดกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยิ่งเป็นศิลปินแนวพังที่จะนิยมกันพอสมควรเลยมูลเล็ตแล้วก็พอมายุคปี2000ก็ยังมีตัดกันอยู่ถ้ายุคปี2000ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็น
จะเป็นเหมือนกับถ้าพี่เห็นนะจะเป็นพวกศิลปินพวกแนวแบบแนววงล็อกน่าจะเป็นชุดอีโมไหมได้ใช่ครับอีโมเนี่ยนอกจากที่จะไว้จอนก็ยังมีคนเปิดข้างไถ่ข้างนะครับแล้วก็ไว้มุลเล็ตมุลเล็ตใช่สวัสดีครับพี่เชนแชร์ให้แล้วครับเชนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์ครับเชนสวัสดีครับฮัลโหลฟอร์มแคมโบเดียนะครับจากมณิษฐ์ชาลินแคมโบเดียก็โซสไดนะครับโซสไดมณิษฐ์ชาลินนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าเราสัญญาณชัดกันดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดทรงมุลเล็ตนะครับเราจะเปิดมาเสร็จแล้วก็คว้านมาถึงบริเวณตรงนี้ครับเดี๋ยวจะคว้านมาถึงบริเวณตรงนี้แล้วตรงนี้เราเก็บไว้คือฐานข้างหลังเนี่ยเราเก็บไว้เลยเพื่อที่จะให้มันย้อยมาอย่างนี้นะครับให้มันย้อยมาใช่แล้วก็จะถ่ายมาอันดับแรกเนี่ยถ้าเราเป็นห่วงว่าถ่ายตรงนี้กลัวจะเลยเราก็จะถ้าเราเอาชัวร์เอากิ๊บมาแบ่งไว้ก่อนก็ได้แบ่งไว้ก่อนแบ่งไว้ก่อนเพื่อที่จะถ่ายขึ้นไปอย่างนี้เลยโดยส่วนตัวการถ่ายให้ดูเกณฑ์ผมว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างถ้าใครผมข้างบนยังเป็นคนผมชี้แล้วยังสั้นการตั้งกรอบทรงแฮร์ไลน์ก็จะมีผลดีตรงที่ว่าทำให้ผมลงมาลองแล้วย้อยลงมาสักหน่อยก็จะช่วยป้องกันที่ว่าเขาเรียกว่าผมกระดกเขาว่าผมกระดกหมายความว่าให้จินตนาการถ้าคนผมชี้อันนี้มันเหมือนผนังบ้านใช่ไหมครับแล้วผมชี้เนี่ยเวลามันยาวไม่เพียงพอที่มันจะไม่โน้มเข้าหาขมับมันเหมือนกับกันสาดครับเนี่ยพอมันสั้นมันสั้นจะกันสาดเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันยาวมากๆมันก็จะย้อยแล้วมันโน้มเข้าหาขมับนะครับก็ต้องประเมินกันให้ดีนะครับเวลาจะเปิดข้างแต่เหมือนในแบบวันนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ผมไม่ได้เป็นคนผมชี้จนเกินไปเดี๋ยวเราน่าจะเปิดสูงแต่คงจะไม่ถึงขั้น disconnect แต่ว่าน่าจะเปิดเหลือสักนิดหนึ่งสวัสดีครับพี่เอกพี่ตั้มครับพี่เอกสวัสดีครับเราก็จะมาใช้บัฟเฟอร์เบนตัวนี้ตัวนี้นะครับในการตัดทรงของดีขอใช้เบอร์2เลยดีกว่ามิงกะระบาครับจีมินแมนนะครับเดี๋ยวก็จะใช้เบอร์2นะครับแล้วก็ถ่ายขึ้นไปเลยครับมั้ยพี่ตือบอกว่าคุณมานิชนะครับชลินที่มาจากแคมโบเดียครับเขารีเควสทรงมิดเฟดปอมมามิดเฟดมิดเฟดปอมครับคนนี้เป็นเจ้าของร้านอยู่ที่ฮ่องกงเอ้ยเจ้าของร้านฮ่องกงบาร์เบอร์อยู่พนมเปญครับนะครับมิดเฟดบาร์เบอร์มิดเฟดปอมบาดัวมิดเฟดปอมบาดัวได้ครับครับถ้ามีนายแบบยังไงก็จะนำเสนอเนาะแล้วจะนำเสนอเนาะสวัสดีครับพี่อโนบพี่อโนบนะครับอโนบสุราษฎร์เนาะใช่ครับสวัสดีครับครับน้องไนท์คราวนี้เรามานี้ดีกว่าโอเคน้องไนท์อยู่นี้ด้วยความที่เราเปิดอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดฟันชิดมากจนเกินไปเนี่ยมันจะไปกินผมตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันดับแรกเนี่ยสมมติถ้าเป็นหนังศีรษะเนี่ยพยายามบิดข้อมือเข้าหาหน่อยเพื่อที่จะใช้แค่ซี่ฟันบริเวณด้านแค่ด้านล่างด้านล่างนะครับเนี่ยเพื่อที่จะกินอย่างนี้ทุกทีคว้านไปคว้านไปแล้วก็คว้านไปดีกว่าก็คือถ้าเราปุ๊บมันจะกินเยอะใช่ไหมใช่เพราะเราต้องการรักษาเนื้อผมด้านหลังใช่ครับพี่ตั้มส่วนตัวก็คือเปิดแล้วก็เรามีลายตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ครับคว้านไปครับโดยใช้ประมาณมุมด้านล่างของฟันรองเนาะพี่ตั้มเนาะใช่ครับค่อยๆเปิดไปครับไม่ต้องเต็มหน้าครับใช่เปิดขึ้นไปเปิดแบบนี้ครับสำหรับใครที่ยังเป็นช่างส่วนใหญ่ช่างที่เป็นมากประสบการณ์เนี่ยเขาจะรู้วิธีกันอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็เห็นไหมพอเราหันถ้าเราหน้าเต็มเนี่ยมันจะกินผมตรงนี้ไปด้วยไปหมดเลยแต่เราปุ๊บบิดข้อบิดนี้พอเราบิดข้อมือบิดข้อมือนิดหน่อยถ่ายขึ้นไปได้เลยบิดข้อมือแต่ไม่ได้บิดคันเร่งนะครับลืมสตาร์ทเครื่องครับโทษทีลืมสตาร์ทเครื่องครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้พี่ตั้มก็กำลังเปิดทรงนะครับเป็นทรงมาเล็ตแคลบ๊อบนะครับผมทีนี้เราก็จะมาใช้เบอร์
เบอร์หนึ่งดีกว่าเบอร์หนึ่งเลยจะเห็นความต่างใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับเราก็จะมาใช้เบอร์หนึ่งเปิดฟันก่อนนะครับเปิดฟันนะครับก็เผยขึ้นไปสะบัดสะบัดนิดนึงคือเราตัดให้มันดูสว่างขึ้นหน่อยเพราะว่าเราจะได้เห็นเฉดผมข้างบนที่หล่นลงมาด้วยว่าเป็นยังไงบ้างมันเดิมเบอร์หนึ่งก็คือก็อย่าลืมใช้ตัวปลายของฟันรองนะครับในการคว้านช่วงขอบใช้บริเวณแค่ช่วงเอาเคเอาวีตั้งเป็นเกณฑ์ใช้หน้าฟันแค่ช่วงนี้นะครับเกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งไม่ต้องถึงใช้แค่ช่วงนี้ช่วงนี้ประมาณ 3-4 ซี่เองแล้วก็สวัสดีคนดู115ท่านในตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับจากคนดูทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแฟนเพจเป็นกำลังฝากแล้วกดแชร์แฟนเพจเป็นกำลังใจให้พี่ตั้มและบาบาเบนด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องไนท์ด้วยนะครับผมครับผมเริ่มเป็นพันครับทีนี้ก็เดี๋ยวรีบจะมาใช้นี่ก่อนทิเบตเลยทิเบตเลยคืออยากเห็นเกณฑ์ผมก่อนจะได้เห็นชัดใช่ไหมครับใช่ครับคุณสุกัญญาสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครมาจากไหนกันบ้างครับแนะนำตัวกันเข้ามาได้ครับทักทายกันเข้ามาได้เลยพวกเราพร้อมพูดคุยแล้วก็ตอบปัญหาต่างๆตอบปัญหาต่างๆกับทางบ้านนะฮะใช่ครับผมโชคดีที่โทรติดนะครับ ไม่ใช่นั่นเองครับจอนวังสวัสดีครับผมขอสอบถามครับว่าเขารอคำถามแป๊บนึงนะครับใช่อาจารย์ตุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยสบายดีนะครับด้วยความที่เมื่อกี้เราเปิดด้วยเบอร์2เรียบร้อยใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ก็เราจะมาจัดการบริเวณตรงนี้เก็บไว้ก่อนเราจะมาจัดการแค่โซนนี้ด้านหลังเก็บไว้ด้านหลังเก็บไว้เลยมาจัดการตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะไล่ขอบผมก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาใช้นี่ตัวโค้งตัวโค้งเอฟซีจากสปป.ลาวจ้าอาจารย์ตุ้ยครับอาจารย์ตุ้ยนะครับหมดโควิดมีโอกาสคงได้เจอกันนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสปป.ลาวทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยด้วยตั้งเกณฑ์ที่เราบอกว่าเราจะตัดแค่นี้ใช่มั้ยใช่ครับพี่ตั้มนี่พี่จะตั้งเกณฑ์หวีแค่นี้แล้วก็ซัดขึ้นไปเลยเราจะใช้แค่ปุ๊บตัดขึ้นไปยกหวีขึ้นไปได้เลยยกหวีขึ้นไปได้เลยครับยกหวีขึ้นไปเลยเราจะทำงานตรงนี้กันก่อนตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปอีกข้างนึงมีชื่อเบนซ์ครับจากสะพานหินสะพานหินที่ภูเก็ตใช่ไหมภูเก็ตไหมใช่ภูเก็ตเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้รับวัคซีนมาที่ไหนแล้วครับในนี้มีใครได้รับวัคซีนบ้างไหมยังครับยังครับยังเลยใช่ไหมครับใช่ครับในยังครับหมายถึงพวกเราก็ยังไม่ใช่ครับยังไม่รับครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็จะมาเหมือนถามมันกิ๊บเอากิ๊บออกก่อนถ้าไม่ชัวร์ก็ฉีดน้ำสักหน่อยก็ได้นะจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับชัดขึ้นนะครับเราก็จะได้แบ่งผมมันชัดขึ้นด้วยเพราะการฉีดน้ำผมเปลี่ยนทำให้เราเห็นเซ็กชันผมได้ง่ายขึ้นใช่ครับผมร้านอยู่สุราษฎร์ธานีครับผมหมู่บ้านมุกธานีครับมีคำถามเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับถามร้านอยู่ตรงไหนครับสวัสดีครับเชียงรายครับจากคุณธนนชัยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมใช่ครับก็ทางเรานะครับบาร์เบอร์เบนวันนี้เราจะมาตัดทรงเคป๊อปมูเล็ตจริงๆมูเล็ตมันก็มีหลายแบบนะถ้าเป็นแบบสมัยก่อนแบบล็อกอังกฤษนี่คือตัดก็คือแบบดูทื่อๆมากเลยใช่ครับเพียงแต่ว่านายแบบเขาทรงผมก็สวยแต่เราตัดอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการประเมินหน่อยนะใช่เ
ประเมินตามเป็นรายบุคคลไปอาจารย์ปุ้ยบอกอาจารย์ตุ้ยบอกว่าเพิ่งได้ทำงานเปิดร้าน 2-3 วันได้ลูกค้าหายไปเยอะเลยไม่เป็นไรครับอาจารย์ตุ้ยตอนนี้ก็ช่วงแรกๆที่รอบระบาดรอบ3เนี่ยครับในไทยลูกค้าก็ตื่นแล้วก็มีอาการแบบแพนิคนิดนึงนะฮะหายไปเยอะนะครับพี่ดำเนาะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแบบออกมาใช้บริการเพิ่มขึ้นแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนเดิมครับบิดข้อมือใช้เป็นฟันรองด้านขวานะครับมุมฟันรองด้านขวาในการคว้านรอบบริเวณใบหูมีคำถามครับพี่ตั้มจากคุณจรวังเมื่อกี้ลูกค้าขมับปูดเกินช่วงหูเวลาตัดผมจะกลางเหมาะกับทรงอะไรครับหูจะกลางหรือว่าคือต้องคำถามก็คือว่าถ้าเราเจอขมับปูดก็ต้องดูต้องการแก้ขมับปูดหรือว่าแก้ใบหูโอเคเรื่องใบหูเนี่ยเราแก้ไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าเวลาเราเปิดทรงมันเริ่มเห็นหูชัดทีนี้ส่วนตัวเวลาเราเปิดทรงเนี่ยส่วนใหญ่พี่จะเอาหวีแนบอย่างนี้ตั้งไว้ก่อนพอหวีแนบตรงเนี่ยเราสังเกตดูพี่จะดูว่าตรงนี้ระยะไฮไลท์ก็อยู่ตรงไหนเพื่อเป็นการเช็คว่าตรงนี้เขาปูดหรือเปล่าเพราะบางคนอ่ะโหนกตรงนี้จะออกมาเยอะใช่ไหมครับถ้าเราตัดไถสูงขึ้นไปตรงนี้สั้นเท่ากับตรงนี้มันก็จะเป็นโหนกชัดส่วนตัวพี่ก็จะใช้หวีเช็คก่อนว่ามีโหนกบางคนโหนกเนี่ยออกมาอย่างนี้แล้วตรงนี้ม้วนเข้าไปอีกเราก็จะดูว่าเวลาเราตั้งหวีตรงอย่างเนี้ยพี่ก็จะจับเห็นแล้วว่าขอบผมตัวนี้อยู่ตรงไหนก็จะเปิดตั้งไว้ก่อนแล้วก็จะชอบตัดให้ตรงนี้สั้นกว่าตรงนี้เพื่อที่จะทำให้มันดูสโลปแล้วแบบคือหลอกสายตาทำให้หน้าเนี่ยดูตรงขึ้นไม่ใช่ว่าดูปุ๊บขึ้นมาแล้วเป็นโหนกตรงนี้ครับมีส่วนที่นูนออกมาใช่ครับใช่ครับขอบคุณสำหรับคำถามที่เข้ามานะครับผมมีอะไรสอบถามเข้ามาได้นะครับเราจะอธิบายให้นะครับผมได้ครับสวัสดีครับบาร์เบอร์ช่างสวัสดีครับช่างถ่ายมานะครับมีคุณเอสนะครับถามว่าเอาอะไรใส่น้ำที่ฉีดครับพี่ตั้มโอ้โหมีคนสังเกตครับมีตัวสังเกตเปิดตัวหน่อยครับนี่โดยส่วนตัวเอา perfect keratin ผสมน้ำครับเวลาผสมน้ำด้วยส่วนตัวเนี่ยเราบางทียังไงนะมันช่วยในการที่จะเขาเรียกว่ามันช่วยในการปรับสภาพเส้นผมนะฮะแต่เนาะต้องดูก่อนว่าผมมันมากไหมถ้าผมมันมากนี่เลี่ยงดีกว่าเลี่ยงดีกว่าครับและอย่างนึงเวลาเราเป่าผมเราเจอความร้อนมันก็ช่วยโปรเทคความร้อนของเส้นผมด้วยใช่ครับโหช่างดีใจมีคนสังเกตมีคนสังเกตด้วยน่าจะเห็นแบบสีน้ำแบบดูขุ่นๆนิดนึงนี่พี่ตั้มบอกน้ำบาดาลนี่ฮาเลยนะเนื้อเด็กจะน้ำทิพย์นิดตอนแรกจะเอาน้ำอีกทิพย์มาใส่แดงมาเชียวอันนี้ก็เป็นทรง K-pop มันเล็ดนะครับก็จากศิลปินเป็น G-Dragon นะครับผมไม่ใช่สวิตมันเล็ดเหรอไม่ใช่สวิตมันเล็ดครับไม่ใช่เวลาอันกันครับผิดนะผิดอันนี้ถูกไหมครับถูกทรงไหมถูกทรงนะ มาเป็นพี่เต๋าเลยครับทีนี้เต๋าสวิตมันเล็ดสเปรย์เคราตินนะครับราคาขวดละรอง220บาทนะครับสนใจก็สอบถามแอดมินได้เลยคุณเอสนะครับลองสอบถามได้เลยครับอันนี้ใช้ดีจริงครับใช้ดีจริงพี่ตั้มจะสังเกตเวลาพี่ตั้มใช้ทุกๆไลฟ์อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะใช้ในชีวิตประจำวันพี่ตั้มอยู่แล้วใช้ก่อนที่จะได้มาร่วมงานกับบับเบิ้ลเบนด้วยนะครับแล้วพอได้มาร่วมงานก็ได้ใช้จริงๆเลยครับทีนี้ผมลิขิตบันดาลชักพาโดนให้เราพบกันทางใดทีนี้เราก็กลับมาใช้กันไกลโค้งอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมครับนี่เกณฑ์ที่เราตั้งไว้ใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะยกไม่เกินคือก็จะมีเกณฑ์ครึ่งที่เรากระโหลกใช่ครับนะเราก็ทำงานก็เรียกว่าให้ดูในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนเราก็จะไม่ให้หวีเราเลยเกินไปใช่แล้วก็ปึ๊บ
เวลาช้อนมาก็ไม่ต้องไปเลยถึงด้านหลังที่เราแบ่งเกณฑ์ไว้นะครับใช่ครับไม่งั้นเราก็จะสูญเสียกรอบทรงที่เราตั้งใจจะนี่อย่างเช่นเวลาตั้งนี้ใช่ไหมครับเราก็ยกไปเรื่อยเลยมันเกี่ยวเส้นผมตรงไหนเราก็ตัดไม่เกี่ยวก็ไม่เป็นไรถ้าเราชิดเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้โค้งขึ้นนะครับใครมีคำถามก็ถามมันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวนะครับใช่พวกเราใจดีครับผมน้ำใจดีครับโปรไม่อั้นเบาจากบับเบิ้ลเบนนะครับสามารถถามเข้ามาได้เลยโปรไม่อั้นนะทรงอะไรครับพี่ทรงเคป๊อปมันเหล็กนะครับผมหรือว่าเป็นทรงที่เราตัดตามศิลปินเกาหลีจีดราก้อนนะครับใช่ขออนุญาตเป่าทีนี้ก็จะมาข้างบนข้างล่างก่อนดีโอเคเดี๋ยวก็ขอทำงานข้างหลังก่อนดีกว่าได้ครับพี่ตั้มจะเลือกเป็นทำงานด้านหลังก่อนนะครับมาจัดการในส่วนของด้านหลังกันเพราะเรากะเกณฑ์ข้างหลังถูกเราก็สามารถทำงานด้านบนได้ชัดขึ้นก็ได้จะบางครั้งพอเราได้เกณฑ์ข้างหลังคือทรงมันเหล็กเสน่ห์ของมันก็คือตรงล่างซ้ายมันย้อยๆด้วยใช่ครับแล้วเราก็ต้องตัดตรงนี้ก่อนพอเราได้ตรงนี้เสร็จเราค่อยไปเช็คว่าข้างบนเราจะควรเอาสั้นเอายาวประมาณไหนใช่มีคนขอแรงบันดาลใจจากพี่ตั้มครับแรงบันดาลใจบับเบิ้ลยีครับพี่ตั้มครับขอแรงบันดาลใจหน่อยครับแรงบันดาลใจเปิดเข้าไปดูในบิลีฟได้นะครับทั้งไหนครับทั้งไหนทางบับเบิ้ลโปรเมทออฟฟิเชียลนะครับซึ่งอัปโหลดก่อนที่เราจะไลฟ์เป็นวันนี้แฟนไอฝากบิลีฟด้วยนะครับผมเป็นโปรเจกต์นะครับจากทางบับเบิ้ลฟังยีสวัสดีนะครับตรงนี้เราก็จะปล่อยให้มันแน่นเลยแล้วทีนี้บางเราการทำงานมันเหล็กเนี่ยเราจะตัดตรงนี้ออกก็ได้หรือจะปล่อยย้อยตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมบางคนก็จะคว้าตรงนี้ออกไปเลยแต่วันนี้อันดับแรกทรงผมเราไม่จำเป็นต้องเอาออกก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ดูภาพรวมว่ามันจะเป็นยังไงเพราะการตัดผมเนี่ยมันไม่มีรูปแบบตายตัวเราก็ต้องดูแล้วว่าทรงที่เราตัดเราจะรู้แล้วว่าอันนี้เราควรเก็บหรือควรเอาออกอันดับแรกให้เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วทีนี้เรามาดูโดยส่วนตัวที่ว่าตรงนี้ดูยาวไปใช่ดูยาวไปก็จะแบบให้ชัดใช่ไหมครับเริ่มจากตรงกลางก่อนเลยใช่สักครู่นะครับเดี๋ยวขอมีพวกนึงก็ตอนนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิเคราะห์เส้นผมเลยโดยส่วนตัวยังอยากให้มันดูอย่างนี้อยู่คือเกณฑ์ตรงนี้ยาวตรงนี้สั้นให้ถูดคุยใช่ไหมครับให้มันดูถุยสักนิดนึงก็น่าจะเอาบริเวณตรงนี้ออกแล้วตรงนี้เก็บไว้ไม่ยุ่งด้านล่างจะเก็บไว้เลยใช่ครับแล้วก็จะมาตัดบริเวณตรงนี้มิงกะลาบาครับคุณแนนทีนี้ครับโอเคเดี๋ยวน้องไนท์ถ้าจะไปอยู่ฝั่งที่หนูให้อยู่ได้อาจารย์ตุ้ยครับแซวมาครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับโอเคน้องไนท์เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันเหมือนเดิมเรามาอย่างนี้ตั้งลำให้ได้ก่อนนะครับนี่เราเห็นแล้วตรงนี้ยาวตรงนี้สั้นนะครับหนีบเลยหนีบไหมครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้กันไกลปันปลาเลยปันปลาเลยก็อาจจะต้องสับย้ำหน่อยนะเพราะว่าทรงผมพวกนี้ปลายมันจะค่อนข้างผิวเราก็จะใช้กรรไกรสันปลาในการสับโดยเทคนิคพี่ตั้มก็จะใช้กรรไกรฟันปลานะครับในการสับปลายผมนะครับใช่ครับปลายผมที่เราตัดมันก็จะดูแหลมๆฟุ้งๆผิวผมมันก็จะดูไม่ตรงนะครับไม่มีความทื่อดีกว่าเนาะเพราะผมเนี่ยสีดำมันจะค่อนข้างที่จะเห็นแท็กเจอร์ยากก็เลยต้องจับให้มันมีความฟุ้งสักนิดนึงนะ
พี่ตั้มครับมีคนคุณหนึ่งพี่พบนะครับคิมมาบอกว่าพี่ครับผมตัดผมมา4ปีตอนนี้เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นยืนนานไม่ได้เสียดายอาชีพนี้มากครับและอาชีพนี้มากจริงๆแล้วครับขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้แบบว่าไปดับแรกปากให้ไปหาหมอก่อนนะครับน่าจะไปหาหมอนะครับแล้วก็เรื่องหมอรองกระดูกทับเส้นต้องรับเข้าใจครับเพราะว่าพ่อแฟนก็เป็นเหมือนกันก็คือนี่ถ้าเรายังนี้อยู่เนี่ยน่ายังกายภาพยังทันอยู่นะอันดับแรกไปปรึกษากับหมอก่อนนะครับแต่ถ้าหมอบอกให้พักก็ต้องพักนะครับแล้วก็การทำงานในความเป็นช่างตัดผมนะฮะแบ่งปันประสบการณ์หน้างานนะปกติผมอ่ะจะตัดผมยืนครั้งละไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับเพราะว่าการที่ยืนไม่เกิน3ชั่วโมงจริงๆเราการทำงานเรายืนได้มากกว่าเกิน3ชั่วโมงแต่การที่ยืนนานเกิน3ชั่วโมงอาจจะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับในระยะยาวคือผมได้รุ่นน้องผมเมื่อก่อนดูนะทำบริษัทเบนซ์ที่เยอรมันอยู่สายการผลิตของ AMG น้องก็บอกว่าที่นั้นเวลาการทำงานห้ามยืนเกิน3ชั่วโมงถ้ายืนเกิน3ชั่วโมงแล้วไม่ไปพักบุคคลจะเข้ามาเตือนว่าทำไมคุณถึงไม่พักมาเขาไม่อยากจะให้พนักงานก็ต้องไปเข้าหาหมอแล้วต้องไปจ่ายค่าสวัสดิการนะครับอันนี้คือเป็นหลักการหลักการก็พยายามยืนเกินคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเข้าใจนะว่าเวลาลูกค้าเข้ามาแต่ระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องแคร์ตัวเองไว้ก่อนนะก็นี่เหมือนพี่ตั้มก็ฝากถึงทุกๆคนด้วยเนาะเวลาทำงานก็อยากจะแบบให้ปรับใช้ในการทำงานคือโดยส่วนผมรู้ว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจลูกค้าแต่ถ้าเราสามารถจับเวลาได้ก็คือพยายามสัก3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงมีอาจจะมีบางครั้งที่จะมี4ชั่วโมงแต่เราก็พยายามอย่าให้มันบ่อยจนเกินไปนะฮะโอเคครับเมื่อกี้เราเป็นกำลังใจให้นะครับเมื่อกี้เราตั้งเกณฑ์อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่ตั้มแล้วก็จะมีจุดคุยเพิ่มขึ้นทีนี้พี่ต้องการที่จะรักษาเกณฑ์ตอบทีนี้ก็จะดึงมาดึงมานี่ดึงออกมาใช่ครับแล้วก็สับลายเหมือนเดิมครับให้มันดูฟุ้งๆฟุ้งคุณส้มบาร์เบอร์ครับถามว่าทรงนี้เส้นผมใหญ่หนาแข็งทำได้ไหมคะนี่ไงครับแบบนี้เลยใช่นี่ครับใหญ่หนาแข็งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้กรรไกรตัดก็ได้นะแต่วันนี้โดยส่วนตัวผมอ่ะก็คือใช้พันปลาเลยเพียงแต่ว่าใช้จำนวนรอบในการตัดเพิ่มขึ้นหน่อยคือย้ำถ้ากรรไกรเราตัดปุ๊บจบใช่ไหมจบเลยอันนี้เราก็คือแต่เราก็จะได้งานที่มันแบบมีความฟุ้งฟุ้งก็เนี่ยก็จะมีความฟุ้งเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็มาฝักดึงเหมือนเดิมครับดึงมาปุ๊บได้เกณฑ์ผมปุ๊บคุณจอนวังนะครับถามมาว่ากรรไกรโค้งมีหน้าที่ทำยังไงครับจริงๆแล้วหน้าที่ทำงานยังไงหลักการเพื่ออะไรครับหลักการกรรไกรโค้งนะฮะถ้าเอาไปใช้ในการซอยสไลด์ผมจะดีมากรูดเส้นผมใช่ไหมครับแต่พอเราใช้ในการทำงานปกตินี่คือมันเหมือนกรรไกรธรรมดาทั่วไปเลยครับมันไม่ได้ใช้ซับซ้อนมากก็ด้วยความเป็นกรรไกรโค้งก็เหมาะสำหรับเอาไปสไลด์แต่ใช้งานได้ปกติเหมือนกับกรรไกรทั่วไปถูกไหมครับพี่ตั้มใช่ครับนี่เราดูตั้งมามันเหมือนบาบายีบอกว่าเทคนิคสุดยอดอาจารย์ตุ้ยบอกมันจะพิ้วๆเลยสุดยอดนี่พิ้วๆเลยทีนี้เราดึงมาเช็คงานให้เห็นชัดๆเราดึงตรงแต่เมื่อกี้เราดึงแบบนี้แนวตั้งใช่ปะใช่ครับทีนี้เราก็ดึงมานี้เราก็ดูว่าตรงไหนมันฟุ้งเกินเพราะตรงไหนฟุ้งเกินแล้วก็สับให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันครับ แต่ไม่ต้องให้ตรงมีอะไรขำๆเลยสวัสดีครับเพื่อนตั้มอันนี้เป็นจากแอดมินนะครับน่าจะบอมใช่บอมน่าจะเข้าไปในเพจแล้วก็ทีมใช่ๆพี่เองพี่องพี่มาข้างล่างคุณนี่เข้าผิดช่องนะทีนี้เห็นไหมมันก็จะดูฟุ้งๆแล้วฟุ้งโดยธรรมชาติเลยทำไมช่างบาร์เบอร์ไม่นั่งครับใครเอ่ยพี่บอมครับก็นั่งก็ลมมันเย็นนะโอ้โหโฆษณาลมมันเย็นนี่เก่ามากเลยเนี่ยบอมได้ทันหรือว่าบอมแก่
คุณไอไอสวัสดีครับวันนี้ผมมาช้าหน่อยมาช้ายังดีกว่าไม่มาพี่น้องสปลาวนะครับสามารถสั่งซื้อนะครับปัตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ที่ดงโดกนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทร020551142 44นะครับน้องไนท์ทีนี้เราก็ปล่อยผมเกลียดหลุดออกมานะเป็นผมจากด้านบนเหมือนเดิมดึงทางมาตรงนี้ก่อนครับเชื่อมเกลียดนี้มาถึงตรงนี้ตัดทีละแถวทีละแถวเลยทีละแถวตัดทีละแถวเดี๋ยวเราก็จะเกี่ยวแถวนี้มาพี่บอมแซวครับว่าสวัสดีครับน้องไนท์หนุ่มเสียงนุ่มพอเราเกี่ยวมาเราก็จะเห็นแล้วเราจะเอาที่ออกข้างล่างเราตัดแล้วใช่ไหมใช่ครับก็จะเห็นเกณฑ์ข้างบนก็จะยาวกว่าเหมือนเดิมนะครับพี่ตั้มใช่ครับแล้วก็จะตัดลายให้ดูมีความนุ่มแหลมแหลมไม่ทื่อครับไม่ทื่ออาจจะใช้รอบในการตัดเยอะหน่อยแต่ก็จะได้งานออกมาเป็นอีกแบบนึงเลยใช่ครับนี่ครับมีข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องช่างตัดผมนะครับทางเบอร์เบนมาบอกว่ากรรไกรโค้งปลายเดือนนี้มีโปรโมชั่นเหนือรับหน้าฝนครับติดตามทางเพจได้เลยครับใครสนใจกรรไกรโค้งนะครับก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจเบอร์เบนนะครับไปด้วยนะครับรอฟังข่าวสารไปด้วยระดับแรกเราก็จะล้มในช่องบนเนี่ยดึงเข้ามาปุ๊บตรงกลางก่อนแล้วก็ตัดเชื่อมให้หมดก่อนใช่ครับเชื่อมให้หมดทีนี้ก็เหมือนเดิมแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปเชื่อมโยงกับตรงนี้แล้วจับมาปล่อยไว้ก่อนเลยแล้วถ้าเรามาเชื่อมอีกทีไหมดูจะดูแบบเพราะว่าเมื่อกี้เราตอนนี้ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวตรงนี้ต้องออกไปรับโคเวอร์กับด้านหน้าผมด้านบนที่ตกลงมาเพราะเดี๋ยวเราจะต้องปล่อยผมให้มันอยู่ในเกณฑ์นี้ไอ้ตรงนี้ความยาวตรงนี้ย้อยลงมาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็ปล่อยกิ๊บโดยส่วนตัวก็จะผมทรงพวกนี้ครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่ายังไงนะมีกรอบทรงที่อยู่บริเวณโดยรอบใช่ครับทีนี้ก็จะตัดผมโดยส่วนตัวแบ่งเป็นเซ็กชันคือแสกกลางก่อนเลยแสกกลางก่อนแสกกลางเสร็จปุ๊บเกี่ยวเกี่ยวจนจุดลูกแก้วเนี่ยจุดลูกแก้วนะครับลูกแก้วนี่คือจุดที่เราจะไว้ด้านหน้าพี่ตั้มให้เราก่อนครับผมปล่อยไปเลยปล่อยมาเสร็จตรงนี้เราแหวกผมไว้ก่อนนี่เลยโอเคได้ก็ไม่ค่อยเห็นไหมเราก็จะตัดเฉพาะโซนนี้ก่อนโซนด้านข้างโซนด้านข้างของด้านบนที่ตกลงมานะครับจากผมน้ำนิดนึงทีนี้ในแบบ reference ความยาวก็อยู่ประมาณตรงนี้แล้วเราดูผมที่มันปล่อยมาด้านหลังเห็นไหมครับเกณฑ์ความยาวพอดีเลยที่บอกว่าอย่าเพิ่งเอาออกก่อนเพราะเกิดถ้าตัดสั้นเนี่ยเกณฑ์ความยาวมันจะแล้วถูกปรับขึ้นให้ลอยสูงขึ้นไปเลยนะครับเราก็เกณฑ์ความยาวได้แล้วเราก็จะตัดอยู่ประมาณเท่านี้นะครับเท่านั้นนะครับโอเคครับคุณไอไอนะครับธนวัฒน์นะครับถามมาว่าเปิดเทอมนี้ผมจะตัดนอกสถานที่ขอคำแนะนำเพิ่มหน่อยครับไม่มีไม่เป็นไรครับผมเปิดนอกสถานที่เหมือน delivery ไหมครับนอกสถานที่ใช่ไหมครับก็ได้นะครับตอนนี้ก็ตอนนี้มันสามารถพลิกแพลงได้หมดนะครับไม่ใช่ว่าพอหมดช่วงโควิดเราจะไม่มี delivery ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับตามกลุ่มของคนที่ต้องการให้ไปตัดที่บ้านนะใช่ครับก็จริงๆก็ถ้าสมมติว่าเป็น delivery ก็เราก็ใช้มาตรการป้องกันกันเหมือนเดิมก็ได้ครับเพื่อจะได้แบบมีความปลอดภัยด้วยลูกค้าจะได้มีความมั่นใจจะได้เกณฑ์ผมอย่างนี้นะครับนี่เลยทีนี้ก็จะไปอีกด้านนึงต่อเหมือนเดิมไปด้านฝั่งตรงข้ามนะครับทวนนะครับทวนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งผมพอเราผมมันหล่นลงมาอย่างนี้
เสร็จดึงจุดลูกแก้วแล้วก็แหวกแล้วก็ตรงนี้เก็บไว้ก่อนเก็บด้านหน้าไว้ก่อนเราไม่ต้องไปยุ่งมันก่อนนะครับใช่ครับแอดมินเราก็เป็นห่วงนะครับคำนวณเรื่องการเดินทางดีๆครับเวลาตัดผมจะร้อนใส่เสื้อผ้าสบายๆไปนะน้องนะใช่ทีนี้ก็นี่เกณฑ์นี้นะเกณฑ์เลยเกณฑ์นั้นเลยปึ๊บปึ๊บใช้ปันปลาเลยครับปันปลาไปเลยครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวจะเป็นเกณฑ์ด้านหน้าแล้วที่เราเหลือไว้อยู่เกณฑ์ด้านหน้าเราก็จะตัดให้เชื่อมเลยไหมครับเชื่อมในจุดซ้ายขวาเนี่ยครับทุกคนเห็นนะเห็นครับเห็นจุดซ้ายขวาความต่างเนี่ยเราจะตัดมาเพราะว่าจีดักฟอนเขาก็อยู่ประมาณนี้เนาะใช่ครับด้านหน้ามันไม่ชนคิ้วไม่ชนคิ้วเลยจะมีความลอยซะด้วยซ้ำความลอยซะซ้ำตอนนี้ก็เราก็จะกันไกสีดำนะครับคู่ละ950บาทสนใจทักได้เลยครับแอดมินรอตอบอยู่นะครับผมแล้วก็พี่ออมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรามือจับนี้ก็ได้นะช่วงนี้เป็นลูกค้าใส่แมสใช่ไหมผมจะได้ไม่เราเอากันไกเนี่ยสอนเข้าไปก่อนดันออกมาจับผมนะแล้วก็จับไปเลยเพื่อที่จะไม่ผมมันร่วงลงมาลงใส่แมสใช่ไหมครับพี่ดำนี่ถามว่าใช้กรรไกรตัดได้ไหมได้แต่วันนี้เราให้ไปดูแบบคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากรรไกรตัดเนี่ยมันทำงานยังไงแต่วันนี้เราก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่สามารถใช้งานได้เพราะมันก็ให้ความผมมันก็สั้นลงเหมือนกันใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มจำนวนรอบในการตัดเพราะถ้าเราตัดกรรไกรแนวตรงเนี่ยผมมันจะกุดมันจะทื่อเลยเราก็ต้องมาเก็บอีกรอบหนึ่งรอบนึงก็อยู่ที่ว่าเทคนิคอยากใครอยากสนุกกันนั่นไปไหนดีกว่าใช่ครับสำหรับนายคิดว่ามันเป็นการสนุกนะครับสนุกคือถ้าเราจะตัดให้มันเชียดตรงๆเนี่ยเราจะใช้ทิมเมอร์ก็ได้นะใช้ทิมเมอร์ตัวกันขอบจิ้มเข้าไปฝังให้มันตรงๆก็ได้หมดเลยแอดมินนะครับวันนี้จะมีโกนคิ้วโชว์ไหมครับโกนคิ้วโชว์โกนคิ้วโชว์เฮ้ยคำถามดีเดี๋ยวใช้พี่ตื่อไม่รู้ครับนี่แกไม่ออกไม่รู้ว่าใครแอดมินครับตอนนี้โอเคทีนี้เราก็จะมานี่พอเราได้เกณฑ์ผมตรงนี้แล้วด้านหน้าครับผมจับหวีมาแบ่งเหมือนเดิมข้อกลางใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับพอเราข้อกลางเสร็จเรายกเส้นผมมาเลยเราเห็นเกณฑ์ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเห็นด้านหน้าทีนี้เราก็ยกสอดเยอะแล้วก็ตั้งตรงนี้ทีนี้ก็จะต้องระวังนิ้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆแบบให้ผมหนาหนุ่มหนาเลยนี่แล้วก็เชื่อมไปเรื่อยๆครับสวัสดีค่ะคุณสกลลุงตั้มจากกุ้งนางครับกุ้งนางสวัสดีครับคุณแม่นี่เห็นไหมแล้วก็จบตรงเกมนี้ก็ปล่อยไปเลยโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะเชื่อมตรงนี้ก็ได้ไหมด้านหลังได้นะให้ตัดมาอย่างนี้นะครับเอาเกมบริเวณแล้วก็ดึงโน้มมาอย่างนี้เพื่อที่รักษาเกมความยาวตรงนี้ไว้แล้วก็มันเหมือนกับอย่างนี้ทำยังไงไปที่กราฟนะครับวันนี้ครับเมื่อกี้จะมีเกณฑ์ขึ้นกระโหลกตรงนี้ใช่ครับเสร็จทีนี้เมื่อกี้เราได้ตัดผมตรงถึงตรงนี้ใช่ไหมเราก็ยกตรงนี้ขึ้นมาด้วยแต่ยกให้มันอยู่ในกรอบที่อยู่ในกรอบนี่ตรงนี้ยาวตรงนี้สั้นเพื่อที่จะแต่เราพยายามจะเรายกขึ้นบนอย่ายกทะแยงร้านอยู่สุราษฎร์ธานีครับผมมีคนบอกมานะครับว่าโกนหนวดให้ดูหน่อยครับโกนหนวดครับช่วงนี้ก็เนาะช่วงนี้ยังโกนไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอเร็วๆนี้เดี๋ยวทำให้ดูพี่เติม
โอนเดี๋ยวผมขอจองนะพี่เกมเนี่ยเห็นไหมพอเรายกขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่ายกนี่180องศาใช่ครับยก180ยกเกมข้างหลังนี้ขึ้นมาถ้าเรายกพยางไปนี่เดี๋ยวคือพยางที่ยกมาอย่างเงี้ยก็ได้จะรักษาเกมความยาวถ้าเราตัดอย่างเงี้ยตัวนี้จะสั้นเวลาปล่อยมามันจะไม่สวยนี่เราก็จะยกตรงแล้วก็ตัดเฉพาะอย่างยกขึ้นมาตรงแล้วก็ตัดโอเคครับนี่ทีนี้ตามแบบนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมยาวสั้นตรงนี้โผล่ขึ้นมาแล้วก็เก็บแค่เฉพาะตรงนี้พอปุ๊บ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 ตรงนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ความยาวสวยงามเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี้ก็จะพอเราได้เกณฑ์ตรงนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้พี่จะตัดด้านข้างเชื่อมมันก็จะมีเกณฑ์บนกับเกณฑ์ล่างชนกันยกแค่นี้ยกมาคือเห็นแล้วเนาะเกณฑ์ล่างเกณฑ์บนพี่ตือบอกว่าวันเสาร์นี้จะไปถ่ายวิดีโออีกชิ้นกับชายกลางครับชื่อสินค้ารุ่น Silver Blade รอติดตามได้เลย Silver Blade นะ Silver Blade เดี๋ยวก็จะรู้ว่า Silver Blade คือเรื่องอะไรนี่เป็นโปรดักต์ตัวใหม่โปรดักต์ตัวใหม่ด้วยครับของทาง Bubble Blade นะครับตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นสลับยกจุดบนจุดล่างชนกันแล้วก็สับได้เลยสับได้เลยเพราะเกณฑ์ความยาวที่เราตั้งไว้ข้างล่างก็ยังคงอยู่เราก็แค่ทำการเชื่อมนะครับพี่ดำเนาะให้มันดูเท่ากันเพราะเราเพื่อจะให้ผมมันตกลงมาแล้วไม่เป็นกระดาษเพื่อจะสร้างเลเยอร์เริ่มจะมาแล้วเนาะเริ่มจะมาแล้วครับจีดาก้อนเริ่มมาแล้วครับเพราะจีดาก้อนตรงนี้จะสั้นสั้นครับใช่จะฟุ้งๆเลยฟุ้งๆเลยนี่ก็คำถามถามเข้ามาเวลาจะฉีดป้องกันความร้อนนะใช่ครับผมฉีดไปเลยเพราะว่าเราเจอกับไดมันก็จะช่วย protection นะครับป้องกันความร้อนนะครับแล้วก็ทำให้เส้นผมดูมีความนุ่มขึ้นก็น่าจะใช้ลมร้อนก่อนลมร้อนก่อนเลยโอเคครับนี่ก็เป็นไดจากวาเลนเต้ครับทำไมถึงใช้กรรไกรฟันปลาตัดครับเราอยู่ที่เส้นผมวันนี้พี่ตั้มก็อยากนำเสนอเป็นกรรไกรฟันปลาเนาะใช่จริงๆก็สามารถใช้กรรไกรปกติตัดได้นะครับแต่กรรไกรปกติตัดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเก็บปลายอีกครั้งนึงครับผมแต่ด้วยความที่เราอยากให้งานวันนี้มันดูเป็นปลายฟุ้งๆครับไม่ใช่เป็นปลายทื่อพี่ตั้มก็เลยอยากนำเสนอออกมาเป็นการใช้กรรไกรฟันปลาในการตัดปลายผมนะครับโดยเราก็จะใช้รอบในการตัดค่อนข้างถี่ขึ้นหน่อยเพื่อจะให้ผมมันขาดมากขึ้นครับผมจริงๆเราใช้กรรไกรธรรมดาพอยก็ได้ได้เหมือนกันใช้แบตเตอรี่พอยก็ได้ครับใช้อะไรก็ได้แล้วก็มาแบบบางสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับใช่ครับเรื่องการใช้ก็อะไรก็ได้ครับที่ตัดให้มันสั้นลงได้แล้วเราเข้าใจมันรู้ว่าเราอยากจะตัดออกมาเป็นอะไรเราก็สามารถใช้สิ่งนั้นได้ครับใบมีดโกนก็ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยครับในการสไลด์ผมแต่ก็ต้องดูที่ความเหมาะสมของหลายอย่างด้วยครับผมเริ่มมาครับนายแบบเป็นจีดราก้อนและแอดมินรีเควสต์โคเวอร์เพลงแบงแบงแบงมีแอดมินขอมาแอดมินขอมาครับแบง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 ทีนี้เราก็เวลาเราจะซอยผมเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาใช้กันไกลฟันปลาสองเนี่ยกันนะครับทีนี้
เวลาจะซอยโดยส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าข้างหลังมันยังหนาอยู่นี่พอข้างหลังยังหนาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาสับลึกกันเพิ่มขึ้นเมื่อกี้เราสับเพื่อเอาความยาวออกใช่ครับแต่เราไม่ลดสับผมด้านในเลยก็ปึ๊บเวลาสับไอ้ตรงนี้เวลาปล่อยลงมาพี่ยังไม่อยากให้มันฟุ้งจนเกินไปครับพี่ตั้มโดยส่วนตัวเราดึงมาดึงมาปึ๊บพอเห็นกรอบผมเนี่ยพี่ก็จะใช้บริเวณแค่เฉพาะส่วนนี้ด้านในใช่เหมือนเราตัดแต่ด้านในซึ่งไม่เกี่ยวกับผมที่ตกมาด้านบนใช่ครับนะครับไม่ให้มันดูแตกเกินไปเทคนิคดีมากครับผมจากคุณกิติพลนะครับมากนะครับจริงจริงเอาลองไปปรับใช้ดูได้ครับนี่แล้วก็ทำอย่างนี้เหมือนกันเลยเราก็ตัดในโซนด้านในโดยเราจะไม่ยุ่งกับผมด้านบนที่ตกมาเลยครับเพราะมันเป็นข้างบนเราตัดได้ด้วยใช่ใช่ก็วีเช็คตลอดนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าส่วนไหนเราก็พยายามใช้สายตาเช็คว่าเป็นไงบ้างนะใช่ใช่พอใช้สายตาเช็คเสร็จปุ๊บเราก็จะโดยส่วนตัวก็จะก็เป็นลดแบบฟรีแฮนด์ไปเลยให้ความรู้สึกสายตาสายตาไปดูครับคือตรงไหนเราเวลาเราขย่าวรู้สึกว่าตรงไหนมันยังเป็นก้อนแล้วก็ไปตรงนั้นลูดที่ข้างบนเก็บไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่สับเราสับนะครับแต่เราก็จะค่อยๆใช่วิเคราะห์ใช่ครับนิดๆหน่อยๆดูในส่วนที่แบบว่ามันเป็นก้อนนะใช่ครับแล้วพอเราไปจับอย่างเงี้ยใช้มือเช็คถ้าเราไม่เจอว่าบทตรงไหนเป็นก้อนผมที่แบบมันฟ้องมาที่ฝ่ามือปล่อยได้เลยก็เลยปล่อยได้เลยใช่เสร็จทีนี้ข้างบนตรงนี้บางอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสับเฉพาะด้านข้างด้านข้างที่เป็นขอบแล้วกันเนาะใช่ครับครับผมอันนี้เรียกทรงเป็น K-pop mullet นะครับตัดตามในแบบเป็น G Dragon นะครับผมตอนนี้ก็เป็นฟรีแฮนด์เลยให้พลิ้วนะครับเน้นกลางๆถึงค่อนปลายปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใช้วิธีการขย่อครับวิธีการขย่อนี่ช่วยเราเช็คว่าที่เราตัดไปมันเป็นยังไงบ้างใช่นะครับผมที่ติดอยู่ก็อาจจะได้แบบทำให้หล่นออกมาด้วยนะครับใช่ครับทีนี้ก็จะไม่ได้นี่หนาๆแล้วก็ไปย้ำตรงนั้นอย่างเช่นแล้วพี่ดูว่าตรงนี้หนาปุ๊บก็สับนิดนึงอืมแล้วก็มาที่หน้าต่อเป็นโซนนี้ใช่ไหมก็จะแล้วก็เขย่าครับเช็คผมการขยับผมจะช่วยเช็คงานได้หรือไม่นะไม่ใช่แบบเราสักถ้าเราสักพอดียังมันก็โอเคไปแต่ถ้าเราสักมากเกินไปมันก็จะฟุ้งเหมือนที่พอจับปุ๊บตรงนี้บางตรงนี้หนาพี่ก็จะมาอย่างนี้โอ้โหแล้วพอเรามองขอบทรงโดยส่วนตัวพี่มองปุ๊บว่าให้ตรงนี้มันยังหนาอยู่มีความหนาอยู่เพื่อจะเพื่อที่จะให้มันยุบพอพี่ขยับปุ๊บตรงนี้มันจะมีแบบความพองมันเล็กน้อยใช่ครับทีนี้ตรงนี้มันจะพิ้วหมันนิดนึงแล้วก็จะชิ้นนิดหน่อยคุณณเดชนะครับมีแซวมาครับว่าลีโอสีเขียวสวยมากครับเดี๋ยวเข้าไปเซเว่นซื้อสัก3ขวดเอางั้นเลยนะครับ เลโอนะครับเลโอนะครับไม่ใช่ลีโอนะครับสีเขียวไม่ได้เลยเลโอนะทีนี้ก็จะมาใช้ทีเบลดนะครับจากบับเบิ้ลเบนพี่ตั้มก็จะมาเก็บเป็นไรผมเล็กน้อยท้ายทอยนะครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่าเท่สุดๆนี่เต็มสุดให้ด้วยทีนี้โอเคตัวโค้งนะครับตัวโค้งนะครับคุณณเดชนะครับก็รบกวนฝากให้แอดมินสักลังนึงด้วยนะครับโอเคครับผมแอดมินบอกมานะครับ
ราก็เข้าไปขยับนะครับดูสกิปไปผมแล้วครับโอเคโอเคแบง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 นี่ก็ซีซอสสเปรย์นะครับเท็กเจอร์วอลลุ่มนะครับตัวนี้ยกโคนได้ดีให้ความฟุ้งเซอร์อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวครับแล้วก็เป่าด้วยลมร้อนปานกลางนะครับลมปานกลางนะครับสำหรับใครนะครับที่จะดูคลิปไลฟ์สดย้อนหลังนะครับหรือการรีวิวผลิตภัณฑ์นะครับหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถแอดนะครับ LINE แอดนะครับ Barber Brain เข้าไปได้เลยครับก็จะมีปุ่มป๊อปอัพนะครับสามารถเลือกใช้งานได้อย่างสะดวกสบายครับผมมีข่าวสารติดตามได้เลยครับในทาง LINE @barberbrain นี่ปิดท้ายด้วยพระเอกงานของเราตัวนี้จะเป็นปุ๊บชิง Hair Wax นะครับผมจากไม่ต้องใช้ประมาณเท่านี้พอไม่ต้องสกู๊ปมาเยอะนะครับที่เราใช้สีซองไปเยอะแล้วใช่แล้วก็ละลายวอร์มให้ทั่วมือการวอร์มก็คือเนียนเนียนไปเลยถ้าตรงไหนยังไม่เนียนก็ขยำอีกรอบนึงนะครับคราวนี้เราก็จะมาโปรเมทนะครับกับแว็กหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทรียมนะครับผมยังไงกันบ้างครับยังไงกันบ้างครับถ้าสมมุติว่าโอเคก็ฝากกดหัวใจรัวๆมากันเลยนะครับก็จะเป็นทรงมุนเล็ตแบบจีดาก้อนพี่ตั้มครับครับผมสกิดปลายผมกับสกิดสาวตัวข้างๆถนัดแบบไหนคะช่างพี่ตือพี่ออมครับเปิดสาวสกิดปลายผมให้หน่อยพี่ตือบอกว่าเรื่องนี้แอดจะไม่ยุ่งครับถ้าเป็นฉากดีๆก็แบบว่ามีโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับทำหน้าจอปุ๊บแล้ววิ่งเลยนี่ขอเนี่ยเดี๋ยวก่อนหลับตาก่อนท่านได้แบบหลับตาก่อนนะครับนี่เรียบร้อยครับแล้วก็นี่เราก็จะได้ทรงผมทรงแบบของจีดาก้อนนะครับในแบบเราวันนี้ถ้าภาพที่เราเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ก็คือใส่แว่นทรงนี้ใส่แว่นทรงนี้พอดีเลยแล้วก็จะเป็นมุมรู้สึกมุมไหนวะมุมฝั่งซ้ายครับก้มๆตรงนั้นเน้นโอ้โหเรียบร้อยนะครับสำหรับตรงมุนเล็ตเคป๊อปเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับหล่อเลยหล่อเลยชอบอย่าพาดพิงถึงพี่ตือบ่อยดีฮะ พี่ตือมีหลักฐานนะครับพี่ตั้ม หลักฐานก็ทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทรง
K-POP มันเล็ดนะครับตามเวลาไปเลยครับน้องไนท์วันนี้3ทุ่มนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับให้ได้แบบดูก่อนโอเคทำนะวันนี้อุตส่าห์ไปหาเรสซอลินคือต้มหูด้วยต้มหูด้วยแล้วก็แว่นแว่นด้วยเพื่อให้ได้บรรยากาศในความเป็นจีดะก้อนเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณจียงจียงครับที่เสียสละบินจากเกาหลีใช่กักตัว14วันก่อนไม่กักตัวนี้แล้วนี่เดี๋ยวต้องกักตัว14วันแล้วก็บินกลับไปเกาหลีกักตัว14วันเพื่อมาเป็นนาแบบให้กับทางบับเบิ้ลนะครับก็เดี๋ยวพี่เตยก็จะเป็นคนหลักถ้าจะมีกักสำหรับทรงผมทรงมุลเล็ตเคป๊อปครับผมเคป๊อปมุลเล็ตนะครับวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็น้องไนท์เราเข้ากล้องกันหน่อยไหมได้ครับสวยงามจันตุ้ยนะครับโซคูค่ะโซคูโอเคครับน้องไนท์ถือไปก่อนภาพกับพี่เซตอัพได้ครับฝากน้องไนท์ถือไปได้ต้นหนึ่งครับเดี๋ยวพี่นี้ให้ถ้าส่งนี้โอเคก็ฝากกดหัวใจกันมารัวๆนะครับกดกันมาได้เลยนี่ในแบบเราไม่ได้หลับใช่ไหมครับไม่ได้หลับนะครับอึมครึมหมดนะครับตอนนี้โอเคน้องไนท์เดี๋ยวน้องไนท์เสียบกล้องตรงนี้เนาะได้ครับระวังหน่อยเพราะไอ้ตรงนี้มันอ่อนๆนิดนึงได้อยู่ได้ครับเดี๋ยวไนท์ก็เซ็ตมุมแล้วก็เข้าอยู่ในกล้องด้วยปึ๊บโอเคได้อยู่ถ้าไม่อยู่เดี๋ยวพี่จะเข้าไปชาร์จให้ครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ครับน้องไนท์กลับมาเป็นบรรณาการอีกรอบนึงใช่ครับผมก็คนที่เข้าขานะครับวันนี้คู่ขาของเราใช่โอเคก็เดี๋ยว2สัปดาห์หน้าเป็นของน้องไนท์เลยใช่ครับผมนะครับวันนี้แล้วก็ของพี่ตั้มไปเจอที่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนใช่ใครที่คิดถึงน้องไนท์ไม่อั้น2สัปดาห์ติดกันเลยนะครับที่ร้านฮาวนะครับก็สถานที่การถ่ายทำก็จะมี2ที่นะใช่ครับวันอังคารก็จะมีที่แชร์แล้วก็ที่ฮาวที่ฮาวนะครับก็คุณพ่อกลับมาทำงานกันต่อแล้ววันนี้ก็วันไหนครับวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกครับสนุกก็อยากทำงานจริงๆรู้สึกอยากคันรู้สึกคันครับผมยังไงก็ฝากติดตามโพรเมทออฟฟิเชียลนะครับของบับเบิ้ลวันอังคารผมตั้งกับไนท์นะครับวันพุธอิสระภาพบับเบิ้ลนะครับแล้วก็วันศุกร์ทีม HRBB Harris นะครับยังไงก็ฝากช่วงนี้เราก็จะมี Believe เป็นโปรเจกต์ในการส่งต่อความเชื่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้ยินน้องช่างตัดผมคนนึงที่เป็นหมาเรื่องหมอนรองกระดูกก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้จะพูดยังไงเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นไปด้วยเรารู้สึกแย่เหมือนกันยังไงก็ขอให้น้องหายขอให้หายไวนะครับดีขึ้นไวนะครับถ้ายังดูอยู่นะครับแล้วก็ฝากทุกคนรักษาสุขภาพการทำงานด้วยนะครับเพราะว่าอาชีพของพวกเราต้องใช้ร่างกายในการทำงานนะครับถ้าร่างกายเราไม่ปกติการทำงานเราก็จะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือเครื่องมือทำมาหากินใช่ครับผมอุปกรณ์ก็เป็นตัวซัพพอร์ตใช่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันอังคารหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับกง